This is Birthday Podcast The Expert วิเคราะห์เจาะโลกกับกรกิจดิษฐานสวัสดีครับที่เปิดวันนี้กับผมกรกิจดิษฐานเราจะมาคุยกันเรื่องเดิมนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันว่าแม่ทัพของโจไบเดนเป็นใครแล้วก็จะมีท่าทียังไงนะครับแม่ทัพนี่ก็คือคนที่คาดว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแม่ทัพอีกคนหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นกุนซือดีกว่านะครับกุนซือคนนี้ก็คือคนที่จะวางแผนกำหนดนโยบายเรื่องการต่างประเทศนะครับก็ต้องทำความเข้าใจก่อนฮะนโยบายของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะกำหนดร่วมกันนะครับในแง่ที่มันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะจะมีสภาความมั่นคงซึ่งประธานาธิบดีนั่งเป็นประธานนะแล้วก็จะมีกระทรวงระดับหัวกะทิต่างๆมานั่งด้วยกันนะครับก็คือกระทรวงกลาโหมนะครับมีกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็มีรองประธานาธิบดีอะไรทำนองนี้นะครับพวกนี้ก็จะมาคุยกันว่าจะกำหนดนโยบายยังไงว่าจะรับมือยังไงนะครับเพิ่มเติมนิดนึงก็จะมีอัยการสูงสุดนะครับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะกระทรวงพลังงานนะฮะหัวกะทิทั้งนั้นเลยก็จะมานั่งกำหนดนโยบายท่าทีของประธานาธิบดีต่อแนวโน้มของโลกนะฮะแนวโน้มภายในแนวโน้มภายนอกนะครับเอาละครับกุนซือคนนี้ควรจะเป็นใครนะครับเรามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะซึ่งคาดว่าจะเป็นคนนี้นะครับส่วนกุนซือก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชื่อมาแล้วนะครับก็คือโทนี่บลิงเคนหรือแอนโทนี่บลิงเคนนะครับคนนี้ก็จะเป็นมือเก๋าเลยทีเดียวนะครับในด้านกิจการระหว่างประเทศเคยเป็นเจ้าหน้าที่ในกระทรวงการต่างประเทศเคยทำงานในสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะเคยทำงานกับโจไบเดนตั้งแต่การหาเสียงครั้งที่โจไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีของโอบามานะครับแล้วก็ทำงานเรื่องการต่างประเทศมาตลอดทำงานกับซีเนตด้วยคณะกรรมการระหว่างประเทศบริงเคนเนี่ยนะครับเขามีลักษณะที่มันคล้ายกับโจไบเดนอย่างนึงคือคิดคล้ายกันเรื่องการฟื้นคืนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับพันธมิตรซึ่งมันเสื่อมโทรมลงไปหลังจากทรัมป์ใช้นโยบายอเมริกาเฟิร์สนะครับก็คือโดดเดี่ยวตัวเองสนใจปัญหาในประเทศตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ไปหาเรื่องกับประเทศโน้นประเทศนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของสหรัฐโดยตรงเท่านั้นอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องมหาภาคมากๆทรัมป์จะไม่ค่อยทำนะครับแต่นะฮะไบเดนบอกว่าอเมริกา is back ก็คือแบบมาแล้วครับกลับมายุ่งอีกแล้วก็คือจะมายุ่งกับชาวโลกอีกครั้งหนึ่งแนวทางของไบเดนก็คือจะต้องดึงพันธมิตรกลับมานะฮะเป็นมิตรกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะสร้างระเบียบใหม่ระบอบใหม่นะครับสร้างกลไกที่อเมริกาและพันธมิตรเป็นผู้ชี้นำนะครับก็คือเป็นตำรวจโลกมากนั่นเองนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เรารู้กันดีว่าอเมริกาเป็นก็คือคนที่พยายามที่จะบอกว่าโลกควรจะหันซ้ายหันขวามีมาตรการมีมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็ประชาธิปไตยอย่างว่าอย่างนี้นะครับไบเดนก็จะมารูปนี้บลิงเคนเนี่ยคิดคล้ายไบเดนก็คือว่าเราก็ต้องฟื้นคืนเพื่อนเก่าที่เราถีบหัวส่งไปสมัยทรัมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบริงเคนให้ความสำคัญมากก็คือตุรกีนะครับตุรกีเนี่ยถูกทรัมป์ถีบหัวส่งเลยก็ว่าได้จนตุรกีเนี่ยไม่คบอเมริกาละแล้วก็ยับอเมริกาตลอดเวลามีเรื่องอะไรก็ไปคบกับรัสเซียนะครับการสูญเสียตุรกีเนี่ยนะฮะเหมือนเสียกล่องดวงใจในตัวนอกกลางเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ทรัมป์คิดอะไรนะฮะถ้าเรารู้จักทรัมป์ดีแล้วก็คิดว่าทรัมป์เนี่ยสนใจเรื่องในประเทศไม่ค่อยไปยุ่งกับคนกิจการนอกประเทศซึ่งมันไม่ค่อยได้ประโยชน์โพดผลเป็นตัวเป็นตนไม่ได้อะไรที่เป็นเงินนะฮะพูดง่ายๆดังนั้นทรัมป์อ่ะทิ้งตุรกีไปเถอะนะฮะปัญหาที่ตุรกีพัวพันก็คือซีเรียแล้วก็กิจการตะวันออกกลางต่างๆเนี่ยสหรัฐไม่ยุ่งดีกว่าแต่บริงเคนแล้วก็ไบเดนคิดว่ามันสำคัญนะครับบริงเคนบอกว่าจะต้องทำอะไรก็ได้ให้สหรัฐกับตุรกีทำงานร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่งนะบริงเคนเนี่ยก็เป็นคนที่ต่อต้านนะครับการทำรัฐประหารที่ตุรกีปี2016ซึ่งนะฮะรัฐบาลอเมริกาตอนนั้นเนี่ยไม่ยอมส่งตัว
เบื้องหลังการทำรัฐประหารให้จนทำให้ตุรกีเนี่ยกับสหรัฐเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่เปรี้ยวฮะก็คือมองหน้ากันไม่ติดนะฮะกินกันไม่ลงไม่หวานแล้วนะฮะบินเคนบอกว่าจะต้องดึงตุรกีกลับมานะครับที่พูดเรื่องตุรกีก่อนเพราะอะไรเพราะว่าบินเคนเนี่ยนะครับเขาเป็นคนเชี่ยวชาญเรื่องกิจการตะวันออกกลางผลงานหลักๆของเขาเนี่ยก็คือการวางนโยบายท่าทีของรัฐบาลสหรัฐท่าทีของรองประธานาธิบดีแล้วก็ประธานาธิบดีเรื่องตะวันออกกลางเนี่ยเช่นเรื่องปากีสถานเรื่องอัฟกานิสถานเรื่องนิวเคลียร์อิหร่านนะครับเรื่องการจัดการกับผู้ก่อการร้ายที่อยู่ในตะวันออกกลางนะครับแล้วก็เรื่องที่เขาเด่นที่สุดคือเรื่องซีเรียนะฮะเรื่องซีเรียเนี่ยถ้าจะแทรกแซงซีเรียสหรัฐจะต้องมีตุรกีเป็นเพื่อนนะครับเพราะฐานทัพหลักนาโต้มันอยู่ในตุรกีนะครับถ้าไม่มีตุรกีเนี่ยทำอะไรไม่สนิทดังนั้นสหรัฐเนี่ยตอนนี้ทิ้งตุรกีมาให้รัสเซียนะครับสหรัฐเนี่ยนะครับสนับสนุนฝ่ายกบฏในซีเรียรัสเซียสนับสนุนรัฐบาลซีเรียนะครับบลิงเคนเป็นคนสนับสนุนแนวทางรัฐบาลเขาแน่นอนก็คือสนับสนุนฝ่ายกบฏแน่นอนเขาสนับสนุนฝ่ายกบฏสนับสนุนท่าทีรัฐบาลสหรัฐในการส่งอาวุธให้กับกบฏซีเรียนะครับที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าเราจะเห็นนะครับบลิงเคนจะมางานแรกๆเนี่ยไม่ใช่งานจีนนะครับเป็นงานตะวันออกกลางงานตะวันออกกลางมันพัวพันกับรัสเซียนะครับอย่างที่บอกไปคือซีเรียเนี่ยมันเป็นสนามปะทะกันระหว่างสหรัฐซึ่งเชียร์ฝ่ายกบฏกับรัสเซียซึ่งเชียร์ฝ่ายรัฐบาลมันจะเป็นปรากฏการณ์การเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอีกครั้งโดยมีซีเรียเป็นสมรภูมิถ้าบลิงเคนและไบเดนประสบความสำเร็จในการดึงตุรกีออกมาเป็นพวกได้นะครับเรื่องในระหว่างการก็จะยิ่งร้อนนะครับบลิงเคนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สนับสนุนการแทรกแซงของซาอุดีอาระเบียในเยเมนนะครับมันเป็นสงครามที่มันยืดเยื้อมากนะการที่บลิงเคนมีท่าทีอย่างนี้เราก็คาดเดาได้เลยว่านะครับตัวการก็ร้อนได้อีกนะครับดังนั้นนะฮะที่เคยวิเคราะห์กันว่าโจไบเดนจะมีท่าทียังไงกับจีนนะครับโจไบเดนก็จะมีท่าทีอย่างกับจีนอย่างนั้นแหละครับก็คือแข่งกร้าวแต่ว่างานแรกไม่ใช่งานจีนคืองานสร้างเสถียรภาพจะเรียกเสถียรภาพเลยงานยึดคืนพื้นที่ของสหรัฐในตะวันออกกลางซึ่งสูญเสียไปในช่วงทรัมป์นะครับกลับมาที่จีนบลิงเคนจะคิดยังไงกับจีนนะครับบลิงเคนคิดเหมือนไบเดนเปียบเลยเหมือนไบเดนเป๊ะเลยครับไบเดนเคยบอกว่าเออเนี่ยนะเพราะทรัมป์แท้ๆเลยทำให้อเมริกาปล่อยให้จีนมีอำนาจขนาดนี้นะครับบลิงเคนก็คิดเหมือนกันบอกว่าเนี่ยรัฐบาลทรัมป์เนี่ยนะตัวเหตุเลยที่ทำให้จีนเนี่ยสบโอกาสในการแย่งชิงพื้นที่จากสหรัฐนะครับโทษทรัมป์ซะงั้นแต่ทั้งนี้ถ้าเรามองกันโดยภาพที่เราเห็นตอนหน้าต่อตาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออทรัมป์เนี่ยเป็นตัวปัญหากับจีนด้วยซ้ำไปแต่รัฐบาลไบเดนกับพลพรรคของไบเดนก็มองว่าเนี่ยทรัมป์เนี่ยมีปัญหาอีกอย่างตรงกันข้ามเลยทรัมป์เนี่ยนะโอ้จีนนะฮะโอ้จีนจนทำให้จีนมีช่องทางที่จะผงาดขึ้นมานะครับไอการพูดอย่างเงี้ยนะครับมันจะมองได้ว่าเป็นท่าทีแข็งกร้าวก็ได้แต่ว่าจะมองเป็นท่าทีปกติก็ได้นะครับพรรคเดโมแครตประธานาธิบดีคนไหนก็ตามของเดโมแครตก็จะมักจะมองพวกบอกอะไรทำนองนี้คือว่าเออตั้งจีนเป็นคู่กรณีไว้ก่อนไม่ถึงกับเป็นศัตรูนะครับแล้วก็บอกว่าบลิงเคนก็บอกว่าเนี่ยเปิดโอกาสให้ทรัมป์ได้เปิดโอกาสให้จีนกดขี่ข่มเหงชาวซินเจียงชาวฮ่องกงนะครับทำให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในทั้งสองพื้นที่นี้อะไรก็ว่ากันไปนี่คือวิธีการพูดของพวกเดโมแครตก็จะพูดปัญหาพวกนี้นะครับแต่ไม่ได้พูดปัญหาที่มันพักที่เข้าก็คือว่าเออจะจัดการจีนยังไงจะทำสงครามการค้ายังไงนะฮะหรือว่าจะทำสงครามเย็นให้มันจริงจังยังไงก็จะพูดในเชิงหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยไปนะแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดนะฮะเราจะเห็นได้ว่าบลิงเคนมีท่าทีเหมือนไบเดนเรื่องจีนแต่เขาไม่ลงรายละเอียดซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยช่วงแรกๆของเทอมแรกนะฮะถ้าไบเดนเป็นเทอมแรกนะครับเป็น2เทอมนะช่วงแรกๆของเทอมแรกเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องจีนนะครับแต่อาจจะมีนะฮะเมื่อสร้างเสถียรภาพในตะวันออกกลางได้แล้วคู่กรณีสำคัญก็คือรัสเซียนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าปูตินทำท่าทางไม่ค่อยที่จะเต็มอกเต็มใจเท่าไหร่ที่จะยอมรับชัยชนะของโจไบเดนบอกว่าผมยังทำใจไม่ได้ที่จะ
รับให้ไบเดนเป็นผู้ชนะนะฮะเราก็จะเห็นท่าทีของปูตินนี้ก็คือเก๋าเกมก็รู้แล้วว่าไบเดนมาเนี่ยเขาเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งแน่นอนไม่ใช่สีจิ้นผิงแล้วเราก็จะเห็นสีจิ้นผิงนะครับในวันในสัปดาห์นี้นะครับสีจิ้นผิงเป็นผู้นำของประเทศที่ถูกกาหัวเป็นปรปักษ์ของสหรัฐคนแรกนะสองประเทศแรกใน2ประเทศก็คือระหว่างรัสเซียกับจีนเนี่ยจีนสีจิ้นผิงยอมแสดงความยินดีกับไบเดนก่อนส่วนปูตินวันก่อนหน้านั้นเลยก่อนที่สีจิ้นผิงจะแสดงความยินดีบอกว่ารับไม่ค่อยอยากจะเต็มใจแสดงความยินดีเท่าไหร่แล้วก็จะเห็นได้ว่าท่าทีของสองผู้นำเนี่ยมันสะท้อนอะไรสีจิ้นผิงก็คงจะรู้สึกแล้วว่าคุยกับไบเดนง่ายกว่าเพราะรู้แล้วว่าอาจจะรู้นะอาจจะรู้ว่าไบเดนเนี่ยไปสนใจกับตะวันออกกลางนะส่วนปูตินเนี่ยก็คงจะรู้อยู่เต็มอกว่าไบเดนมาบลิงเคนมาแน่นอนผลประโยชน์ของรัสเซียในตะวันออกกลางสั่นสะเทือนแน่นอนนะครับเอาละครับก็ทำความรู้จักกับกุนซือด้านการต่างประเทศแค่นี้ก่อนนะฮะรอเขารับตำแหน่งแล้วก็มีท่าทีรีแอคชั่นอะไรที่มันชัดเจนกันนี้เดี๋ยวเราจะมานั่งวิเคราะห์กันอีกนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันถ้ามีโอกาสหน้ามีตัวเก่าๆในรัฐบาลไบเดนคนไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันอีกนะครับวันนี้ดีเอสเปิดกับผมกันกฤติฐานหมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ The Expert วิเคราะห์เจาะโลกกับก้อนกฤติฐาน This is Today Podcast